สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตู้ดีเลกและนี่คือตอนที่ผมแทบจะตื่นเต้นที่สุดถ่ายตอนนี้มาแซงทุกตอนตู้ดีเลกเป็นรายการที่เรามีสต็อกเยอะมากครับแต่คือพอตัวนี้มาพี่จะกิ้งหาพี่ปอนแล้วถ่ายทันทีอินโทรมาคุณต้องทำใจยกไอ้นี่ขึ้นมาโคซันจีเมอิจากวันพีซครับนี่คือตัวที่มีเรื่องราวให้เราคุยกันอีกเยอะแยะมากมายเราจะรีบเอามันออกมาจากกล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านนอกของกล่องน้ำตาลเนี่ยมีโลโก้วันพีซอย่างใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจของลิขสิทธิ์ของเขามีหน้าคุซันที่น่าสนใจก็จะมีตาดาสกรีนลงไปได้ด้วยความภาคภูมิใจสุดๆอันนี้คือด้านหลังคุซันแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ข้างล่างครับของพี่ยอด460ที่เลือก460เพราะว่าตัวเลือกเหลือน้อย รู้สึกว่าลงท้ายด้วย0สวยดีแล้วสมัยเด็กๆเคาน์เตอร์เนี่ยเราเป็นจอร์ดออฟเปอร์ไงเราก็จะ46มาแกะเลยละกันนะจิเมอิเนี่ยนะครับมันคือค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งดั้งเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าค่าย Black Pearl หรือว่ามุกดำนั่นแหละซึ่ง Black Pearl อ่ะหลายๆคนก็จะรู้จักในชื่อค่าย BPS หรือว่า BP Studio เอาเป็นว่าค่ายท็อปๆในเมืองจีนที่เราเล่นงาน One Piece เนี่ยก็จะมี BP Tops Pandora ประมาณนี้นะซึ่ง BP อ่ะงานดีเยอะมากงานที่ไม่ว่าจะเป็นไฮโดถือจอกเล่าอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโซโลที่หมุนออกมาจากมังกรไม่ว่าจะเป็นเอเนลคือ BP เป็นค่ายที่อยู่มานานแล้วก็ตัวใหญ่ๆของเขาเนี่ยดังประสบความสำเร็จเยอะมากและ BP เนี่ยก็ไปได้ลิขสิทธิ์จากโตเอก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ One Piece ที่ทำให้ BP เนี่ยสามารถสร้างงานลิขสิทธิ์ได้โดยเปลี่ยนชื่อเป็นจิเมอีนะครับบางคนเรียกจิ๋มเหมยแล้วแต่พี่จอยก็ไม่แน่ใจสำเนียงแท้ๆนะแต่เราอ่านด้วยสำเนียงญี่ปุ่นมันก็จะออกมาเป็นจิเมอี40โลนะครับอันนี้พี่กำลังสนุกกันเลยตอนออกมาแม่ถามตู้เย็นเหรอลูกตู้เย็นเหรอลูกค่อยๆไปหมดเลยทำคนเดียวมันค่อนข้างยากใครที่ดูตู้ดีเลกไม่ได้ดูรายการอื่นอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เจงพี่ต้นกล้าเขาหายไปไหนเดี๋ยวตอนหน้าพี่เจงพี่ต้นกล้ากลับมานะครับพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดแล้วกล้องเมนก็นิ่งๆแล้วก็มีพี่ปอนเนี่ยมาช่วยกล้องสองฉันอยากจะให้ดูกล่องนะมีลายสโนว์เฟลกเต็มไปหมดด้านหน้าโลโก้ค่ายโลโก้เรื่องด้านหลังความยุติธรรมข้างหลังกองทัพเรืออ่ะที่อยากให้ดูคือด้านบนอ่ะด้านบนก็จะเป็นสปอยบอกว่าข้างในคือตัวอะไรแต่ว่ารีบแกะเลยใครเล่นของเล่นญี่ปุ่นจะคุ้นชินกับสติ๊กเกอร์นี้มากครับสำคัญมากๆเลยนะฮะสติ๊กเกอร์บ่งบอกความเป็นตัวเอกครับกล่องนี้เราจะเก็บฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทะนุถนอมกับมันซะหน่อยว้าวซองไปรษณียบัตรติดแว็กซ์ซีลมาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโลโก้จิเมอิครับไม่แกะก็ได้ อยากเก็บแว็กซ์ซีลมันก็คงเป็นบอกว่าท่านได้จบใบปริญญาจิเมอิคุซันออกแบบโดยคนนี้ควบคุมการผลิตโดยคนนี้เลขของท่านคือ460/500อะไรก็ว่าไปนี่นี่มาให้ด้วยพี่บอล6ถุงน่ารักอ่ะให้ถุงมือด้วยเฮ้ยทำไมถุงมือเขามี4นิ้ววะมึงดูดิกูตาฝาดแล้วอ่ะ4นิ้วเฮ้ยเป็นกล่องโฟมนะครับสแต็ปสวยมากเลยสีฟ้าพลิกกล่องสลบสลบแกะแล้วแล้วความรู้สึกที่สะใจสุดๆลุยไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าวิชาพิชิตในดาบเดียวมันจะตายเพราะเสียงเนี่ยนี่คือชั้นที่หนึ่งว้าวอ่ะ3ชั้นครับนี่คือชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่แกะกล่องทั้งหมดมาโอ้โหใหญ่มากๆจะตั้งชื่อมันว่าไอ้แกะค่อยๆเอาออกมาทีละชิ้นครับทำสีน่าประทับใจจริงๆแค่ดูก็รู้สึกว่ามันน่าประทับใจเออว้าวเป็นแบบเสียบหม้อแปลงดีจังเลยไม่ต้องใส่ถ่านกูอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ร่วมกับคนอื่นมากๆเลยว่ะมันสวยมากเอาไม่ออกนี่ผ่านครับเขาทำพาร์ทใสสวยจริงๆสวยเหมือนน้ำแข็งเลยให้ดูข้างล่างแค่ทีเดียวเพราะจะไม่ยกรับมันหนักมากข้างล่างน่าจะมีแค่นี้นะเฮ้ยนี่เกือบลืมเฮ้ยสีดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบตื่นตระหนกไร้สติแต่แบบว่าสีดีกว่ารูปถ่ายโปรโมทเยอะมากอันนั้นคือควันมือใช่เนี่ยมือโอเคชั้นนี้เคลียร์ครับ
อันนี้คือชั้นที่2ชั้นที่2เป็นชั้นของคุซันและปีกนกแน่ๆสวยสุดๆเลยว่ะอยากจะติดให้ตัวเองเลยอ่ะ Let it go Let it go แต่ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าสวยเลยนะหัวคุซันครับดีเลิศสุดๆสกินโทนโคตรดีโหแล้วมันทำหัวเหมือนมากเลยนะเพราะว่ากล้องแม่งโฟกัสไปที่หัวเลย Eye Detection Activated นี่ถ้าคลุมขนาดผ้าคลุมยังเป็นเหล็กอันเบลเลอร์เลยดูดิโอ้ยเสกมันมีหลายพาร์ทภาคส่วนมากครับเราอาจจะต้องงมตัวนี้กันถึง2ชั่วโมงชอบการวางตัวของเขามากเลยวางมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เข้ามุมมาเลยโอ้โหผู้ซันใส่ส้นตึกครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยความที่มันจะไม่เอียงมือกำหมัดแล้วนะอุ้ยกำจริงตรงนี้บิดเลยสีนี้มันถูกจริตพี่จอนมากเลยอะสีมันทรายฝุ่นขุ่นแล้วมีความเหมือนกับด้านด้านเกือบจะใสดูอีกนิดนึงมันจะใสแต่มันไม่ใสมันการไล่แบบน้ำตาลแดงไปหาเขียวหม่นๆมันสวยมากเลยว่ะอันเนี้ยสวยกว่ารูปโปรโมทมากๆเลยอันนี้คืออะไรอ๋อเพลท460/500แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นสลักลึกตื้นหนานูนมาถึงชั้นบนสุดครับชั้นบนสุดจะเป็นพวกแบบว่าพาร์ทเอฟเฟกต์สุดแสนจะอลังการทั้งหลายทั้งแหล่เริ่มที่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นภาพที่คุ้นชินมากๆนะครับเวลาที่เราไปรัชดาท่านเวลาไปกับใครครับเวลาไปกับมึงไงก่อน แล้วมีทั้งหมด3อันอย่างนึงที่เราชอบตั้งแต่เรายังไม่เริ่มประกอบคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นบิ๊กจ็อบที่ให้เลขมาด้วยครับมีเลขมาให้จะได้ไม่งงมันเหมือนแมนนวลที่สามารถที่จะแกะออกไปได้เมื่อเราต่อเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันง่ายเว้ยโรงงานทั้งหลายถ้าได้ยินเสียงกูนะถึงแม้ว่ากูจะพูดภาษาจีนไม่เป็นอ่ะแต่มันสำคัญแล้วก็นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ควันมึงควันสวยจริงๆว่ะดูการไล่สีนั่นสิมันกึ่งจะแบบมีความเป็นหยกๆมีความเป็นแบบเพลิ่วๆอ่ะพี่จะเข้าใจว่าเขาเคลือบแบบเคลือบเพลิ่วนิดนึงอ่ะให้มันดูเหลือๆเข้มมาสีเนื้อค่อยๆไล่ไปสีเขียวสวยมากๆอันต่อไปว้าวยิ่งชมยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้สวยจังเลยเฮ้ยรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการยัดอันนี้มากเลยว่ะดูดิรอดมาได้รอดมาได้แล้วก็อาวุธชิ้นใหม่ของคุซันครับหลังจากที่ทางสกิปไปเนี่ยเขาเริ่มที่จะหัดใช้ผู้การเป็นอาวุธเพื่อที่จะสาดน้ำออกไปแล้วเปลี่ยนน้ำนั้นให้กลายเป็นน้ำแข็งครับเชื่อกูก็บ้านะฮะเอาไว้ปัดฝุ่นครับใส่ใจเบอร์นี้โอเคเคลียร์ชิ้นสุดท้ายแล้วมั้งกูให้เรื่องการทดลองอะไรใหม่ๆค่ายนี้เป็นค่ายที่มีการทดลองตลอดเวลาเพื่อที่จะให้งานปั้นอ่ะมันให้อารมณ์ได้มากขึ้นไปอ่ะและเนี่ยคือการทดลองการทำ Frostbite เหมือนกับน้ำแข็งกัดหิมะกัดอะไรแบบเนี้ยเหมือนมากสวยมากแล้วก็จะกระจายอยู่ทุกที่ในผ้าคลุมในหัวคุซันมีหมดเลยครับมีหมดเลยนี่น่าจะครบทุกพาร์ทแล้วนะเดี๋ยวจะมาสรุปกันคุซันอยู่ข้างล่างครับก็จะเป็นแนวที่พี่จอร์ดไม่ค่อยถูกจริตครับก็คือแนวที่ฐานเป็นฐานแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็พยายามใส่ลูกเล่นเข้าไปครับเป็นรอยแครกรอยแตกกัดด้วยสีทองพาร์ททั้งหมดครับฐานเนี่ยนับเป็น1เพราะว่าไม่อยากนับนกเป็นฐานนกเนี่ยมันก็กึ่งเป็นฐานเป็นในตัวครับแค่มันเป็นฐานที่มันใหญ่มากๆจนต้องแยกชิ้นเท่านั้นเองนกมี3พาร์ทแล้วก็จะมีไทรเดนต์แบบนี้3ชิ้น1 2 3แล้วก็จะมีพาร์ทที่เป็นเนี่ยที่พี่จอร์ดชอบเนี่ยพาร์ทควันแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด1 2 3 4ชิ้นนะครับคุซันก็จะมีตัวผ้าคลุมมือแขนของผ้าคลุมอย่างละข้างเป็น5แล้วแล้วก็หัวแล้วก็มือรวมกันเป็น18ชิ้นถ้าวันนึงมึงงอกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะงอด้วยเหตุผลอันใดแล้วล่ะใหญ่มากใหญ่จริงๆฐานลงมาแล้วเอาปีกนกมาก่อนเลยเพราะอยากเห็นนกการออกแบบครับที่เราชอบอ่ะคือรูตรงนี้ก็ได้ครับรูตรงเนี้ยมันไม่ได้มาอย่างนี้แล้วให้เราเข้าไปเสียบมันถูกงอขึ้นอย่างนี้เพื่อให้เราเสียบด้วยองศาที่กดลงมันก็จะช่วยเราเรื่องของอายุของมันครับให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นเอียงน้อยลงปีกอีกข้างนึงครับไม่เคยต่อแล้วการหายใจนานขนาดนี้เลยอีกข้างนึงก็ลักษณะเดียวกันครับลงด้วยการเอียงแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วครับคุซันจากค่ายจิเมอิทครับพอดีว่าไปเรียนวิชาล่องหนมาครับก็เลยเหลือแต่เอฟเฟกต์ครับโคตรใหญ่จริงๆครับดูอีกต่อนี่เอาตัวก่อนแล้วกันอึ๊บลงแล้วแน่นเปี้ยมันฝืนเอียงเดียวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเอียงนะเพราะว่า1เลยคือส้นตึกคุซันหนามากเฮ้ยหรือว่าต้องติดผ้าคลุมก่อนวะเอาแล้วจอ
เราจะไม่มีการยูเทิร์นเทปนี้อย่าบอกนะไม่เอานะไม่ถอดฐานนะน้ำแข็งใส่กูซะทำไมพี่จอนรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เลยวะปอนเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์ไปไหมวะหรือว่ามันเป็นการกระจายน้ำหนักวะแต่ตอนนี้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยนะนี่ดูเท้าด้านนี้ดูเท้าด้านนี้นะพอดีเด๊ะเลยนะดูเท้าด้านนี้พอดีเด๊ะเลยนะแล้วดูปีกกับแท่งโดนกันพอดีเด๊ะเลยนะเฮ้ยพี่จอนทำได้วะปอนข้างนี้เป็นแบบแม่เหล็กกำหมัดไปข้างหน้าเฮ้ยกูว่ามียูเทิร์นแล้วว่ะขออนุญาตยูเทิร์นเราจะไม่มีการยูเทิร์นเทปนี้พูดแล้วผ้าคลุมนี่ไม่อยากจะเอาออกเลยอ่ะพี่จอมว่าสเต็ปแบบมันคือสเต็ปนี้แหละกูเอามือใส่ให้หมดก่อนเลยแล้วค่อยเอาผ้าคลุมมุดไปกำหมัดแล้วนะไอ้ยี่แขนขวาไม่ยากจริงมันยากตรงที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกยึดด้วยขาสองข้างที่แหกกันสุดๆมันจะไม่ได้รู้สึกปลอดภัยแบบอะไรที่มันตันๆแบบเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันตันๆไงรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นขาบางๆสองข้างที่มันแหกออกมาแล้วเราจะขยับอะไรเราก็จะไม่กล้าลงน้ำหนักไปในทิศทางไหนแต่ไอ้ผ้าคลุมกับมือเนี่ยมันขัดกันเองอ่ะมันจะต้องใส่มือเข้าไปก่อนแล้วเอาผ้าคลุมไปครอบบลึกนิดนึงแล้วในภาวะนี้ต้องดันทั้งหมดลงมาเอาผ้าคลุมลงใส่เข้าไปในตัวดันแรงก็ไม่กล้าเพราะอย่างว่าขาสองข้างมันเป็นเง่งๆอยู่อ่ะแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็ไม่น่ามีอะไรยากละเนี่ยตรงนี้มันจะมีความแปลกนิดนึงคือปกติเนี่ยเราเห็นการทำทหารเรือมาไม่น้อยเนี่ยเขาจะเอาบั้งเป็นคนละชิ้นแล้วเอาแขนเป็นแม่เหล็กแล้วเอาบั้งมาทับเหมือนหนวดขาวนะแต่อันเนี้ยบั้งติดอยู่ตรงนี้แล้วเหลือสเปซเอาไว้ให้เป็นรูให้อันเนี้ยเป็นรูเสียบเข้าไปแล้วมีแท่งเหล็กอยู่ข้างในนั้นรับมันดูเนียนในเรื่องของรอยต่อแต่ถามว่ายากไหมก็ยากขึ้นมานิดนึงส่วนอีกอันนึงก็ซิมเปิลครับเป็นแม่เหล็กสอดเข้าไปโอ้โหผู้ชันใส่เลยหัวสวยจริงๆน่าจะถึงพาร์ทที่พี่จ๊อบชอบแล้วล่ะมันใช่เลยมันเข้าแค่นี้อ่ะหรือว่าเขาให้เข้าแค่นี้วะเนี่ยๆมองเข้าไปในร่องตรงเนี้ยมันชนกันแล้วนะพี่เราว่าน่าจะเข้าแค่นี้แหละทั้งที่ความรู้สึกมันคือมันเหมือนเสียบไม่สุดอ่ะนึกออกใช่ไหมเวลาเราที่เราเสียบไม่สุดอ่ะหมายถึงเวลาที่เราเสียบปลั๊กไฟแล้วมันไม่สุดแล้วเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ Trident ครับเบอร์2เสร็จแล้วขอพี่จอดนั่งแล้วกันนะครับเอาสเกลคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับความสูงจะเริ่มอยู่ในสเกลที่ลำบากเก็บแล้วครับเพราะว่าส่วนสูงมันเนี่ยคือ68ด้านกว้างยาวสุดเนี่ยคือ58ปัญหาอีกอย่างเลยคือน้ำหนักครับหนักมากหนักมากๆใครจะตั้งบนตู้หรือว่าบนชั้นอะไรก็แนะนำว่าทำการบ้านเรื่องความแข็งแรงของตู้ท่านในระยะยาวดูอะถ้ามันต้องรับเป็นหลัก10โลเนี่ยมันอยู่ได้นานคงทนไหมไว้ใจมันได้พอหรือเปล่านะครับโอ้สวยจริงๆครับสวยมากๆอ๋ออันนี้มันต้องไปอยู่ตรงนี้พี่ปอนอึ๊บอ่ะใจจะขาดข้าไปเลยโอ้เสียวหักสุดๆเลยมันคือโค้งนี้ครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันยึดเป็นเหล็กประมาณสักเกือบเซนแล้วข้างบนน่ะเมื่อกี้ทีแรกมันห่างประมาณ2เซนใช้ใจฮึดสู้เอาแล้วก็ดัดมันเข้าไปคือไอ้เรื่องการเบนด์มันน่ะในการต่อสู้มันให้มันลงล็อกอ่ะอันนี้แม่งอยู่ที่ประสบการณ์จริงๆเลยเว้ยซึ่งพี่จอยก็ไม่ใช่คนที่ประสบการณ์เยอะนะทีนี้เทคนิคนึงอ่ะคือไดร้อนครับไดเป่าผมอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจกับมันว่ามันจะสามารถดัดเข้าไปได้ไหมอ่ะเอาไดเป่าผมมาต่อพวกตามข้อโค้งพวกเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆเบนตัวขึ้นได้ง่ายครับมันจะค่อยๆอ่อนตัวลงแล้วเราก็ค่อยๆแบบอืดใจเย็นๆกับมันใจเย็นๆเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆใจเย็นๆเพราะใจร้อนอ่ะหักขึ้นมาทีอ่ะรอนานกว่ารอใดกว่าผมอีกราคาครับที่จอนบอกไปในโควิดไดอารี่ว่าเป็นตัวแรกที่เหมือนกับเราแตกอย่างเป็นทางการในการเข้าสู่วงการงานปั้นที่แรกเนี่ย
พี่จอยก็พอแบบพอมีส่องๆอยู่บ้างรู้การเคลื่อนไหวแต่ว่าเราก็ไม่ได้คนวงในอะนะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตามกลุ่มตามอะไรที่จะเห็นทุกชิ้นมาเริ่มเห็นมันจริงๆจังๆเนี่ยคือคลิปที่เราไปเมกาพาซ่าที่เราไปเจอตะยูร้านยูโปรดักที่เราไปหาของมาจาก Black Friday นั่นแหละอันนั้นอะเริ่มได้ไปเห็นงานจริงเริ่มไปเป็นผู้ซื้อเริ่มจะต้องหาข้อมูลร้านไหนขายแพงไปปะวะถ้าเราจะซื้ออันนี้ไปแจกอันนี้แพงไปไหมวะมันก็เหมือนแบบแม่งไปกระตุ้นพาร์ทนึงในใจเราว่าแบบว่าเราอยากที่จะเข้าไปอยู่ข้างในนั้นอะเพื่อที่จะได้หาของมาแจกได้แบบถูกต้องไม่โดนหลอกแล้วก็เฝ้ารอว่าตัวเองอะแม่งจะแตกที่ตัวไหนตัวแรกเว้ยสุดท้ายแล้วอะเรามาเจออันนี้อันนี้ทุกคนต้องให้เครดิตก็เลยล่ะชื่อว่าเพจ All Blue ครับที่จอนไปเห็นเป็นเหมือนกับงานเปิดตัวคุซานอันนี้กับงานเปิดตัวคิซาเมะของนารูโตะไอตัวฉลามอะทางเพจเนี่ยก็คอยอัปเดตแบบเร็วมากซึ่งเราแม่งเกือบไม่ทันเฉียดสุดท้ายของคนที่ได้รอบพีรอบนั้นทางเพจเขาก็ช่วยเราก็เลยแตกอย่างรวดเร็วครับมันก็มาถึงวันที่เขาส่งมาให้เรานี่คือเรื่องโปโลก่อนที่จะได้ตัวแรกมาเพราะว่าทุกตัวที่เห็นในเนี้ยไม่นับดีว่าแล้วกันนะดีว่าเรานับว่าเราไปงานเกมแล้วเราไปบูธแล้วเราเคยเล่น Overwatch แล้วเราชอบมันมากแล้วพอเห็นของจริงแล้วแบบเชี่ยมันโคตรเจ๋งกูต้องมีให้ได้ทุกตัวที่เห็นในตู้เนี่ยครับซื้อหลังจากตัวนี้ทั้งหมดมากันยาวตามกันพรวดเลยซึ่งที่ไม่อีกเป็นค่ายที่เล่นตัวอย่างแรงครับอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ยัดบอกไปแล้วใช่มั้ยงานเปิดตัวจิมีอีกเนี่ยมันเปิดตัวคูซันแล้วก็มีคิซาเมะแล้วก็มีอาคาอินุที่ยังไม่ได้ลงสีซึ่งแน่นอนว่าคนซื้อคุซันยังไงเขาก็ต้องซื้ออาคาอินุเพราะว่าซีนมันคือซีนของพังห้าศาสตร์ที่พลเอก2คนสู้กันจนเกาะนั้นแปลสภาพกลายเป็นด้านหนึ่งเป็นฟอร์สด้านหนึ่งเป็นแมกมายังไงเขาก็ต้องเอา2อันปัญหามันอยู่ที่ว่าพอจบรอบคุซันจบรอบคิซาเมะเข้ารอบการพลีของอาคาอินุอีทางโรงงานค่ายแม่งเสือกบอกว่ามันจะให้สิทธิ์คนที่พลีคิซาเมะก่อนคิซาเมะกูพูดถูกแล้วจริงปะเนี่ยต้องไปซื้อนารูโตะด้วย ไอ้ป้อนปวดหัวเลยโอ้โหคนเนี่ยทำมีมฉันหลงกันหมดเลยอะอะไรกันวะมึงแม่งครบจริงเลยแต่สุดท้ายมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันโดนกระแสตีกลับแบบไม่ไหวสุดๆมันจบไปที่ไหนอะพี่จอนไม่แน่ใจเพราะว่าพี่จอนพีคิซาเมะด้วยไงไอเราก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรความยิ่งใหญ่ของไอจิเมะอีกแม่งยังไม่จบแค่นี้ไว้มึงช่วงเดือนนึงอะที่ผ่านมาเนี่ยโดฟามิงโกออกเยอะมากค่ายนั้นค่ายนี้ออกเต็มไปหมดแจ็คโดก็ทำเป็นแบบซีนไดโอรามาดีมากเลยนะแต่ก่อนที่แจ็คโดแม่งจะเปิดตัวเนี่ยเห็นเป็นแบบข่าวว่าจิเมอิแม่งจะทำดองกีโฮเต้เว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอันแน่นอนหนึ่งเลยคือเราตามจิเมอิทุกชิ้นใช่ไหมเราก็แจ็คโดกูก็ชอบแต่กูก็ไม่อยากมีดองกีโฮเต้หลายตัวก็เลยงั้นรอพอข่าวเปิดพีดองกีโฮเต้มามีแค่รูปยังไม่ลงสีเป็นแค่แบบเฮดเดอร์บน Facebook ก็คิดแล้วแหละว่าเอาเลยก็บอกไปทางเพจเลยว่าเอาประมาณ2วันถัดมาพอมันเปิดตัวช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วใช่ไหมมันก็เปิดตัวโดยการไลฟ์คืนนั้นคืนเดียวอ่ะพีเต็มพอยอดพีเต็มไม่พออีทางจีนตัดล็อตอีกตัดล็อตในที่นี้หมายถึงว่าสมมุติตัวเลขว่าทีแรกจีนจะให้ออกจากประเทศเนี่ย500ตัวจะกระจายไปไทย300ไปประเทศนั้น100หรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละเพราะมันเป็นเลขสมมุติอยู่แล้วจีนตัดยอดครับจะเอาให้อยู่ในประเทศตัวเองเยอะขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ายมันคืออยู่ที่จีนแทนที่จะปล่อยออกมา500ปล่อยออกมาเหลือแค่300เพราะว่าในจีนน่ะต้องการมากกว่ายอดในไทยก็จะถูกตัดยอดออกไปอีกเกิดปรากฏการณ์ว่าดองกีโฮเต้แค่ข้ามคืนถ้าท่านมีสิทธิ์ที่จะพลีสิทธิ์นั้นของท่านสามารถขายสิทธิ์ได้ในราคาหมื่นกว่าเกือบ 20,000 อ่ะแค่คืนเดียวอันนี้คือปรากฏการณ์ของดองกีโฮเต้ส่วนปรากฏการณ์ของไอ้คุซันเนี่ยคือพอของมาถึงคนไทยได้เริ่มเห็นรูปได้เริ่มแบบมีคนได้ของถ่ายลงถ่ายโชว์หรืออะไรก็ว่ากันไปปกติแล้วเนี่ยวงการเรซินเนี่ยมันจะมี2 อย่างครับเปิดเสนอราคากับประมูลคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมการเปิดเสนอราคาเพราะว่าถ้าเขายังไม่พอใจเนี่ยเขาก็เก็บของกลับได้มันไม่ได้มีพันธะสัญญาว่าหมดเวลาแล้วได้ถูกเหลือเกินนะไม่อยากขายเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นประมูลคือท่านจะต้องขายไปเลยไงท่านจะมาแคนเซิลไม่ได้ประมูลคือปิดเท่าไหร่จบเท่านั้นแต่เปิดเสนอราคาเนี่ยเหมือนกับเป็นการประมูลที่อลุ่มอล่วยให้กันและกันมากขึ้นคนที่อยากได้ของเนี่ยก็ค่อยๆเสนอไปจากเดิมของตัวนี้ซื้อขายกันประมาณ 10,000 นึงเอ๊ะผมลอง 6,000 คนขายก็มาบอกเฮ้ยขออีกสักนิดนึงอีกคนนึงพี่งั้นผมให้ 7,000 โอเคเฮ้ย 7,000 ผมว่าผมเริ่มโอเคแล้ว 7,000 ไม่รวมส่งนะครับปิดดีลมันซื้อขายกันง่ายกว่าปรากฏการณ์ก็คือทุกทีเนี่ยเปิดเสนอราคาเนี่ยราคามันจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าคนขายอยากขายคนซื้ออยากได้มีคนมาเปิดเสนอราคาคุซันจิเมอิราคาที่ออกคือ 50,000 กว่า 55,000 มั้งแม่งเป็นราคาแรกด้วย
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ติดตามไปไฟเดย์กิ๊บนะครับผมบอลสำหรับมุมมองพี่จอร์ดเนี่ยเราก็จะพูดเสมอว่าเราไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาเราให้เรื่องความชอบมากกว่าเป็นหลักแบบต่างกันหลายเท่าตัวมากๆแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆอะตัวที่เราชอบมากๆเรารอโอกาสที่จะหาคู่คุซานอาคาอินุมาผ่านมาหลายตัวเพราะว่าคนทำเยอะไม่ว่าจะท็อปสตูดิโอแพนโดร่าเนี่ยงานดีๆมันผ่านมาเยอะมากแล้วแต่เราก็ยังไม่อ่านเว้ยจนจิเมอิเปิดมาเราพีทันเราได้มันมาแล้วราคาแม่งเด้งขนาดเนี้ยถามว่ารู้สึกดีไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันก็รู้สึกภาคภูมิใจอะว่าเราอะเลือกถูกตัวเราเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในนั้นเราละเลยมันมองผ่านๆเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มันมาตั้งตรงนี้มันก็คือการทำการบ้านของเราแต่ถามว่าเราดีใจไหมที่ว่าเฮ้ยมึงวันนึงอ่ะกูไม่มีแดกอ่ะกูขายเนี้ยกูได้กำไร 30,000 เลยนะเว้ยก็ไม่ค่อยมีความคิดนี้ในหัวเท่าไหร่มันเหมือนกับจิตใต้สำนึกเราไม่มีเรื่องของการตลาดอยู่ในหัวเราคิดว่า 30,000 เนี่ยเราไปทำอาชีพจริงๆของเราหัวการตลาดเรามันไปอยู่ตรงพาร์ทนู้นไงซึ่งอันนี้นานาจิตตังนะครับท่านจะเป็นยังไงแล้วแต่เลยนะครับบางคนพอราคายิ่งขึ้นยิ่งรู้สึกเฮ้ยภาคภูมิใจยิ่งรู้สึกดีอันนี้ดีใจด้วยบางคนแบบเก็บเฉพาะตัวที่กูราคาขึ้นหมดเลยทุกตัวไม่ว่าจะจับตัวไหนตัวนั้นราคาขึ้นดีใจด้วยจริงๆแต่ว่าอันนี้แชร์ให้ฟังเฉยๆว่าในมุมพี่จอเป็นแบบนี้ทั้งเองมาเราพูดกันถึงค่าจิมมี่เยอะแล้วครับเราดูงานกันสักนิดนึงละกัน First impression ที่เห็นกันก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นนกครับพี่จออาจจะมีการเปรียบเทียบกับค่ายอื่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคุซันเป็นตัวที่ถูกทำมาแล้วประสบความสำเร็จเยอะมากฉะนั้นมันจะมีการ compare ในเรื่องดีไซน์กันได้เยอะอย่างนึงที่พี่จอชอบจิมมี่มากกว่าที่อื่นก็คือ balance ของทั้งหมดครับหมายถึงว่าค่ายอื่นๆที่มันยังไม่สามารถที่จะทำให้เราใจขึ้นมากพอที่จะซื้อเนี่ยเรารู้สึกว่า balance ของอาคาอินุกับคุซันถ้าเกิดมันมาตั้งคู่กันคุซันจะดูตัวเล็กลงมากกว่าอาคาอินุเป็นซะส่วนใหญ่อาคาอินุจะมาพร้อมกับพลังอันใหญ่โตลูกหมาไม่รู้ตั้งกี่หัวมือหมัดแต่คุซันจะชอบได้ไก่แก้ตัวเล็กๆเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์อะถ้าเราเก็บจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะข้ามค่ายมันสักเท่าไหร่อยากจะเห็นการดีไซน์ที่ตั้งใจดีไซน์มาเพื่อแมทช์กันแล้วพอเราเห็นคุซันอันนี้เห็นอาคาอินุของจิเมอิอันนี้เราก็รู้สึกแล้วว่านี่สิวะความบาลานซ์ของสองข้างที่มันจะต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันก็เลยออกมาเป็นแก่ซึ่งนกส่วนมากมายโดยเฉพาะข้างบนพอโดนไฟแล้วแบบความยิบยับความอะไรของมันเนี่ยเล่นแสงดีมากๆแล้วก็ที่ชอบคงเป็นตรงนี้ที่มันค่อยๆกลายพันธุ์มันจะค่อยๆชิฟจากความเป็นไอซ์เอจจากความเป็นแบบน้ำแข็งน้ำแข็งที่ไม่มีอากาศข้างในเนี่ยมันจะค่อยๆชิฟให้มันมีรอยแล้วก็ออกมาเป็นเกล็ด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 ของนกเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเขาทำชิฟติ้งได้ดีแล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงเลยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างที่บอกไปตอนประกอบก็คือหิมะพี่จอมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทำให้มันเป็นเกล็ดหิมะหรือว่าเป็นเหมือนแบบน้ำแข็งที่มันค่อยๆกัดกินนะแล้วแต่คนจะมองแต่เรามองว่ามันเหมือนฟอสไบต์จะกระจายอยู่ทั่วงานเลยครับทำให้เราไม่ค่อยกล้าจับมันกลัวว่ามันจะหกมันจะตกอีกมุมนึงก็คือตั้งไว้เราก็รู้สึกอยากได้เฮลบูบอยเหมือนกัน มันดูเป็นบิงซูที่อร่อยมากมันละเอียดสุดๆเลย อีกจุดเด่นนึงก็คงเป็นเรื่องของภาพโปรโมทเนี่ยเรารู้สึกว่านี่คือคุซันที่ไม่เอียงตัวก่อนหน้านี้คุซันอ่ะมันมีปัญหาคือแม่งเอียงแบบค่อยๆเทลงมาเลยตัวเนี้ยเป็นเหมือนการแก้เกมกูออกช้ากว่าแต่กูเอาจุดด้อยของมึงอ่ะมาเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งเว้ยฉะนั้นอันเนี้ยกูหวังว่ามันจะไม่เอียงพอเห็นของจริงก็มีกลัวๆนิดนึงเพราะมันไม่มีอะไรค้ำข้างหน้าทีแรกนึกว่ามันจะมีอะไรค้ำข้างหน้าเว้ยแต่สุดท้ายไม่มีข้างหน้านี่คือเป็นพาร์ทใสเป็นมือแล้วก็ไม่มีอะไรค้ำแต่เราก็เห็นส้นตึกของคุซันแล้วใช่ไหมว่าส้นตึกแม่งหนามากหวังว่าแม่งจะไม่เอียงอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนเดิมครับก็คือควันเซเวอร์ของควันเนี่ยสีควันเป็นอะไรที่กินใจพี่จอร์ดน้อยนี่อันเนี้ยรูปเนี่ยไม่โชว์ตรงนี้ออกมาเราสัมผัสความเจ๋งของสีควันนี้ไม่ได้เลยจากรูปเว้ยตอนนั้นที่พีอ่ะก็เห็นได้แค่ว่าดีไซน์ควันมันสวยดีมันวิ่งควันแบบเท่ดีแต่พอมาเห็นของจริงสีควันสวยมากเรียกได้ว่าสำหรับพี่จอร์ดคือสวยที่สุดของงานนี้แล้วอ่ะสิ่งที่ประทับใจดูตาเรามากที่สุดคือสีของควันเกล็ดหิมะหน้าคุซันแล้วก็นกอันใหญ่โตมาดูสิ่งที่รู้สึกว่าผิดหวังแล้วกันจากเป็นคนที่ไม่ชอบฐานแบบนี้เว้ยรู้สึกว่าฐานมันไม่ค่อยสวย
เฉดดิ้งสีฐานมันไม่สวยอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยคมอ่ะแล้วก็ไล่ส้มมาทองเนี่ยมันไม่เหมือนทองจริงๆสักเท่าไหร่อ่ะได้จำว่าปัญหาของค่ายจีเมอิตอนนี้คือสีทองเว้ยจำหนวดขาวได้ไหมตอนหนวดขาวเอามาเทียบให้ดูอันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่พี่จอนรู้สึกว่าบ้างทองของจีเมอิตสีมันรุนแรงเกินไปsaturate เกินไปอ่ะมันเหมือนเราแต่งรูปแล้วเราดึงค่า saturate เฉพาะสีทองกับสีส้มทองนั้นนะปี๊ดมากเลยอ่ะมันอาจจะดูเด่นดีในแบบหลายๆคนแต่ว่าในมุมมองเรารู้สึกว่ามันหนีความเป็นจริงมากเกินไปเราชอบแบบนี้มากกว่ามันดูกำลังดีทึมๆด้านๆหน่อยๆแล้วก็ติดเทาๆหน่อยแต่โอเคเว้ยคืออย่างกระดุมทองตรงเสื้ออย่างอันนั้นอ่ะเป็นสีนั้นอ่ะเราโอเคไม่รู้กล้องเห็นไหมไฟเขาบอกว่านี่คือระบบไฟที่สุดยอดระบบนึงไหนเราจะมาลองดูไปพร้อมๆกันนะมาเอาแล้วนะซับหูสว่างมากเอ้ยที่ Amazing พี่จอคือความสว่างของมันว่ะมันออโต้มันออโต้มันแบบ Breathing ที่ชอบมากๆเลยคือมีไฟข้างบนนะไอ้ควันเจ้าปัญหาเนี่ยมันยิงไปเลย1เม็ดมันยิงอัดเข้าไปในนกเลยอ่ะแล้วฐานทั้งหมดสว่างขึ้นมาเลยไฟมันรอดออกมาจากรูนี้ด้วยเออเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวยอมรับเลยว่ามันทำให้ฐานที่พี่จอร์ดมองว่ามันไม่เฟี้ยวเนี่ยมันเฟี้ยวขึ้นเยอะเลยแล้วคือด้วยปริมาณของไฟที่ทำให้มันสว่างขนาดนี้ครับขอบคุณมากมายเลยที่มันมาเป็นไฟบ้านอีกเหตุผลใครที่จะทำตู้นะครับอย่าลืมทำปลั๊กไฟข้างในตู้นะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีที่ต้องเสียบไฟตรงกับไฟบ้านไปเลยอะแล้วมันจริงๆมันดีกว่าด้วยที่เราจะได้ไม่ต้องทิ้งถ่านไว้แช่อยู่ในนั้นอะก็เสียบไฟบ้านไปเลยไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็ปิดแล้วก็เก็บปลั๊กงงกล่องแค่นี้ถ้าจะให้ดีกว่านี้หน่อยอยากให้มันยาวกว่านี้นิดนึงสั้นไปหน่อยมาเรามาพูดถึงคุซันกับอาคายนุกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าจะตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพอรู้ตัวเองแล้วว่ากูชอบอะไรพวกนี้วะเราก็จะเริ่มออโตเมติกคิดแล้วว่าเราอยากเก็บอะไรบ้างมีอย่างนึงที่เราแบบตั้งใจไว้เลยคือการเก็บคุซันและอาคายนุเราชอบโรลของ2คนนี้มากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นโรลที่ทรงคุณค่าในเรื่องวันพีซมากๆมันสะท้อนถึงการเป็นภาวะผู้นำได้เฉียบคมมาเสมอตั้งแต่เรารู้จักคุซันและอาคายนุมันเป็นข้อถกเถียงที่เราชอบมันคือหัวข้อมนุษยธรรมจรรยาบรรณความถูกต้องที่ไม่ว่าจะมองได้มุมไหนก็ไม่มีใครผิดเราอยู่กับคุซันมาตั้งนานเราเห็นสิ่งที่คุซันทำความลึกลับของคุซันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาช่างตรงข้ามกับอาคายนุอย่างชัดเจนสุดๆไปเลยอาคายนุก็จะเป็นเรื่องของความถูกต้องห้ามผิดพลาดผิดคือผิดโจรคือโจรผู้ร้ายคือผู้ร้ายต้องถูกกำจัดทิ้งซึ่งเนื้อเรื่องจนถึงณเวลาวันที่ถ่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของวานโนคุนิหรือว่าช่วงเจอไคโดก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเยอะมากว่าเอ้ยสรุปสุดท้ายปิดเรื่องเนี่ยคุซังกับอาคายนุจะเป็นยังไงความลับแต่ละคนคืออะไรมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมันเยอะขนาดนั้นแน่นอนคุซังคือคนที่มีความลับโอ้ความลับเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะไปเจอกับนวดดำหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราชอบก็อย่างที่บอกเลยครับคือเรื่องของความเป็น2ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากในโลกวันพีซของเราเองวันนึงถ้าเกิด2คนนี้มันสู้กันซึ่งมันก็สู้กันจริงๆแล้วมันก็เกิดเป็นภาวะไฟไอซ์มันเป็นอะไรที่มันเชื่อมัน must have เลย แค่สีก็สวยแล้วป่าววะไม่ว่าจะเกมไหนถ้ามันมีความ MMO หน่อยอ่ะความเป็นไฟไอซ์มันจะสวยขึ้นมาทันทีอ่ะมันจะเป็นคู่กัดกันที่พอเรามันตั้งด้วยกันหรือว่ามันไปด้วยกันอ่ะมันจะเพอร์เฟคสุดๆแล้ววันพีซมันก็มีซีนนั้นจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นมันก็ตามพอเราไม่ได้เสพเหตุการณ์นั้นเองเรื่องอ่ะเราเลยยิ่งแบบเฝ้ารอดูความครีเอทีฟของไอ้พวกงานปั้นพวกนี้นี่แหละเขาจะจินตนาการซีนนั้นออกมาเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าจิเมอิทำได้ดีมากๆเพราะอาคาอินุก็ไม่ธรรมดาสุดๆเลยเว้ยมึงเดี๋ยวรอวันที่มันมาหนีไม่พ้นครับมันต้องตั้งคู่กันแน่ๆแหละฮะโดยรวมเรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับก็คงจะเหลือแค่สกอร์ไทม์แล้วล่ะสกอร์ไทม์เรื่องนั้นที่ดีไซน์ครับแน่นอนครับดูหน้าตรงเราก็จะเห็นเส้นโค้งของนกเส้นกัดการโค้งของความนุ่มนวลเส้นที่นุ่มนวลเนี่ยด้วยควันต่างๆแล้วก็ท่าของคุซันดีไซน์ที่ต้องชมมากๆเลยคือหน้าของคุซันครับหน้าคุซันเป็นหน้าคุซันจริงๆครับรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะไม่มีความรู้สึกผิดเพี้ยนอ่ะการที่ค่ายมันได้ลิขสิทธิ์แล้วลิขสิทธิ์มันมาช่วยเราพรูฟอ่ะมันช่วยเราได้เรื่องหน้าของตัวละครจริงๆเว้ยมันใช่เลยหรือหน้าคุซันมันใช่แบบใช่เลยอ่ะอันนี้ต้องชื่นชมมีเส้นที่แข็งแรงของปีกมีมุมมีความเป็นเหลี่ยมความเป็นหนามจุ๊กๆๆๆๆๆออกไป
ปเส้นตรงของฐานบานออกแช็กอยู่แบบนี้มันกัดกันได้สวยงามสวยงามมากๆแล้วที่สำคัญคืองานนี้เป็นงานที่ดูได้รอบด้านครับหน้าตรงเนี่ยสตันนิ่งสุดๆเพราะว่าคุซันมันพุ่งมาหาเรามันเหมือนว่ามันกำลังจะปล่อยอะไรพุ่งมาใส่เราอะแต่ด้านอื่นเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเลยครับดีไซน์ทุกอย่างเส้นทุกอย่างขนาดพี่จอดูมันด้วยมุมเนี้ยมุมหลังเอียงๆเนี่ยเส้นมันยังสวยเลยความโค้งของปีกดีไซน์หน้านกสวยสวยมากๆสวยจริงๆขอตัดคะแนนแค่ฐานต้องให้คะแนนเรื่องไฟด้วยไฟแม่งสวยจัดและหักตรงนี้อีกหนึ่งตัวปัญหาเลยไทเทนเบอร์หนึ่งคือตัวปัญหาของจริงนอกจากแบบเรื่องข้อต่อสตรัคเจอร์ไม่ดีแล้วเนี่ยแม่งยังเหมือนกับผักพลาให้ปีกอ่ะคือให้ปีกมันรังมันก็โอเคแล้วแหละวะแต่คือมึงถ้าเกิดแบบกูมองแกล้งมันอ่ะกูตั้งในแองเกิลสมมติว่ากูตั้งด้วยแองเกิลเนี่ยกูเห็นแบบเห็นมันท่อออกมายาวเฟ้ยเลยอ่ะยาวประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วกว่าๆเลยอ่ะที่มันรู้สึกว่าดีไซน์มันไม่ลงล็อกอ่ะ 8.1 ครับก็นับว่าเยอะที่สุดอยู่ดีต่อกันที่สตรัคเจอร์ครับอันนี้มันเป็นความยากที่เรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลนะความเวอร์วังเนี่ยมันจะมากับความยากเสมอมันไม่มีความเวอร์วังไหนที่มันจะมาแบบซิมเปิลอะหลายๆท่ายากมันก่อเกิดดีไซน์ที่มันเวอร์วังและดีไซน์ที่มันเวอร์วังก็ก่อเกิดความสวยที่มันพิเศษขอแบ่งเป็นหลายๆหมวดหมู่ของสตรัคเจอร์แล้วกันนะครับหมวดหมู่แรกเลยคือแพคเกจจิ้งดีมากๆรู้สึกว่าเป็นตั้งแต่แกะกล่องมาเนี่ยค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่ดีไซน์การวางของเข้าไปในกล่องโฟมได้เก่งมากจนมันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าจำนวนของขนาดนี้ความใหญ่ความหนักของของประมาณเนี้ยถ้าเป็นค่ายอื่นทำอ่ะพี่จอว่าดีไม่ดีจะสปิท2กล่องแล้วด้วยอันเนี้ยมันเพอร์เฟคฟิตไปทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมันแพ็คมาดีมากเหมือนตอนที่เราดึงโฟมออกมาจากติ่งตรงนี้เราแทบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพอโฟมมันออกมาเชี่ยตรงนี้มันรอดมาได้มันแพ็คเก่งมากเลยเว้ยได้ใจไปเลยเรื่องแม่เหล็กและข้อต่อใหญ่ยาวรู้สึกว่าถ้าดีไซน์มึงจะมาฝืนขนาดนี้แล้วถ้าส้นตึกของคุซันมึงหนาขนาดนี้แล้วก็กูน่าจะไว้ใจมึงได้อันนี้คือเสียงในหัวนะ แล้วก็ที่มียังไม่เคยพูดไปก็คือพวกชิ้นใหญ่ๆที่มันข้อต่อใหญ่ๆเหล็กใหญ่ๆตรงของปีกเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือนเขาจะบุยางรองพื้นมาให้นิดนึงเพิ่มเซฟตี้มาให้เราหน่อยเหล็กใหญ่ไม่เหล็กดีแต่ฝอยากถ้าไม่นับไอ้เคนปาจิที่มันน่าปวดหัวเพราะไม่มีแมนนวลเนี่ยอันนี้น่าจะต่อยากที่สุดตั้งแต่ต่อมาแล้วแต่ต่อยากจริง1เลยมันหนัก2มันฝืน3เรากลัวและ4เลยคือตรงผ้าคลุมและแขนและควันช่วงข้างในโพรงเนี่ยมันมีการเหน็บกันซ้อนกันอยู่ค่อนข้างในระดับนึงเลยเว้ยมันไม่ใช่แบบปั๊กปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กเสร็จอะมันต้องสู้กับมันซะหน่อยก็อยู่ในขอบเขตคำว่าต่อยากเลยครับแล้วก็จุดสำคัญอีกจุดนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คืออีไทเดนนั่นแหละเป็นเหมือนจุดอ่อนของงานนี้เหมือนกันนะมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพาร์ทใสกลมๆซึ่งพาร์ทใสเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับสลับเป็นมุมมาด้านหนึ่งเพื่อว่าเฮ้ยให้มันลงล็อกประมาณนี้แต่คือรูอ่ะเหมือนมันไม่เคลียร์รูแล้วเหล็กอ่ะมันเล็กแต่มันยาวมันจะรู้สึกว่ามันไม่สุดอยู่ตลอดเลยมันก็เลยทำให้การต่อมันยุ่งยากไปโดยปริยายมีรอยต่อเดียวที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลครับแขนเสื้อข้างซ้ายใต้บ้างเนี่ยตรงที่พี่จอร์ดบอกว่าเขาไม่ถอดบ้างอ่ะเขาแปะบ้างกับตัวไว้อ่ะแล้วให้เอาแขนเสื้อสอดเข้าไปแล้วมีแท่งเหล็กอีกกูเห็นรอยยังชัดเลยแล้วมันดูตานิดนึงตรงนั้นอ่ะสตรัคเจอร์พี่จอร์ดขอให้อยู่ที่ 7.5 แล้วกันครับใหญ่พอแข็งแรงพอทุกอย่างแข็งแรงได้มาตรฐานแต่ด้วยความยากของมันด้วยความเซนซิทีฟของมันก็ถูกดรอปลงมาแต่ก็ถูกดึงขึ้นมาอีกขั้นด้วยแพคเกจจิ้งจบสตรัคเจอร์ต่อกันที่ดีเทลดีเทลดีมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราโดน e-force bite หรือว่าหิมะเนี่ยมันดูดตาเรื่องดีเทลไปแบบมันแบกดีเทลทั้งคำด้วยหิมะเลยที่จะไม่ชอบก็คงเป็นแค่ชุดของคูซานตรงบั้งเนี่ยแหละดูดตาพี่จอร์ดมากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดีเทลแม่งไม่ค่อยดีว่ะแต่กลับกันพี่จอร์ดรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์มากๆเลยคือสันปกของเสื้อคลุมกับหัวและทรงผมของคูซันหัวคูซันเนี่ยดีเทลดีแบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับจะถอดมาให้ดูดูดิดูผมดูความดูดีไซน์ดูดีเทลของความหยิกของผมคูซันมันยากตรงที่ว่ามันเป็นผมหยิกแล้วผมหยิกอ่ะจะมาปั้นให้มันเป็นของแข็งมันยากแต่ค่ายนี้มันทำได้ดีจริงๆแล้วเชฟของหน้าดีเทลของหน้าทั้งหมดคือดีมากๆแล้วเวลามันลงล็อกเข้าไปตรงสันปกคอเสื้อเนี่ยปึ๊บ
รู้สึกว่าทรงผมกับสันปกมันเพอร์เฟกต์มันรับกันได้ดีอ่ะดีมากอันนี้ให้แต้มบวกสุดๆเลยหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกหินฐานซึ่งก็โดนแบบอย่างชัดเจนด้วยหิมะเราแทบจะละสายตาจากหินไปเลยว่าเฮ้ยมึงหินมันเหมือนจริงไหมวะดีเทลหินเป็นยังไงวะกูมันแทบไม่มองเลยกูมองแต่น้ำแข็งแล้วก็จะมีพวกเนี้ยครับพวกควันที่พี่จอร์จโมไปหมดแล้วว่าพี่จอร์จชอบมันแค่ไหนดีเทลของพาร์ทใสก็ใสกิ๊กเรียกว่าเพอร์เฟกต์ก็คงไม่ผิดอ่ะดูตอนเปิดไฟก็ได้พอไฟแรงๆสาดขึ้นมาแล้วแบบขนาดตรงนี้มันยังเห็นออกมามันเหลือบไฟเลยสุดยอดขอให้คะแนนดีเทลที่ 8.1 มาต่อกันที่คัลเลอร์ครับที่พี่จอร์จชมตั้งแต่แรกและชมตลอดเวลาคือควันสวยมากสีมันสวยสุดๆ สีของน้ำแข็งดีมากๆสีพาสใสทุกอย่างยกเว้นไอไทเดน อีไทเดนมึงคือจุดอ่อนของงานนี้ทั้งๆที่เราดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีการลงสีที่น่าจะเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกจะมีความหลุดกันอยู่นิดนึงอะพูดตามตรงนะมึงความแพงมันดูไม่เท่ากันมันดูชีพลงมากกว่าตัวนกเยอะเลยชุดคลุมสีชุดคูซันดีหมดสกินโทนดีมากๆคือติดเหลืองหน่อยๆมันดูออกอะว่าคุซันเป็นคนผิวสีนิดๆเนี่ยมันใช่มันแบบ exactly ถูกต้องเลยอะสกินโทนโคตรดีคือมีความกลั่นทะเลอะเออใช่รู้สึกว่าสีทองตรงฐานกับสีทองตรงบ้างในมุมมองส่วนตัวของเรารู้สึกว่าสวยได้กว่านี้ถ้าเปลี่ยนเฉดโทนอะนอกนั้นดีหมดเลยฉะนั้นสกอร์ของสีเราขอให้ที่7.8 ครับสิ่งที่ดีที่สุดคือควันกูแนะนำให้พวกมึงหาดูตัวจริงมันเหมือนหยกที่ด้านงานคริสตัลที่เขาปัดทรายอ่ะมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะสุดท้ายครับความพึงพอใจครับหรือว่า satisfaction score 10ได้ไหม ไม่ถึงเว้ยมันรวมหลายๆอย่างนะอย่างที่เรานั่งเล่ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยพี่จ๊อบเป็นคนให้ค่าความสำคัญกับความทรงจำค่อนข้างเยอะเว้ยอย่างว่านะเดี๋ยวพอพวกมึงผ่านเลข3มึงเริ่มแก่ขึ้นอ่ะมึงก็อาจจะเข้าใจกูมากขึ้นอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายินดีกับมันคือเรื่องความทรงจำร่วมระหว่างเรากับมันยกตัวอย่างง่ายๆเลยเว้ยถ้าเกิดใครดูโควิดไดอารี่อ่ะดูทำหักอ่ะจะบอกจ๊อบยังไงดีมึงกูไม่โกรธคือกูไม่โกรธจริงๆนะเว้ยแล้วกูก็จะไม่ซ่อมมันด้วยกูก็จะปล่อยให้ลูฟี่กูอะไม่มีมืออย่างนั้นเพราะกูรู้สึกว่านั่นคือความทรงจำร่วมเรารู้สึกสนุกกับมันทุกครั้งเวลาที่เราคิดย้อนกลับไปฉิวแม่งเคยทำมือแตกอะแล้วก็แบบว่าเรื่องยืนถ่ายรู้สึกผิดอะตายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีค่าต่อเรามากขึ้นอะไม่ได้หมายถึงว่าพ่อให้พวกมึงมาพังงานของกูทั้งหมดนะเว้ยไม่ใช่นะเว้ย มึงบ้าหรือเปล่าถ้ามึงคิดอย่างนั้นอะมันคือสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดขึ้นแล้วมันปล่อยมันเกิดขึ้นของมันเองอะแล้วอันเนี้ยไอ้เรื่องที่เราเล่ากันมาเมื่อกี้มึงคิดว่ามันเป็นความทรงจำสำหรับกูมากขนาดไหนถ้าเกิดกูเก็บงานปั้นไปอีกได้10ปี20ปีแล้วตัวนี้มันยังคงเป็นโนหนึ่งที่แบบทำให้เรารู้จักวงการตรงนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักเพื่อนคนนี้ทำให้เรารู้จักร้านนี้ที่เขาดีกับเราเป็นมิตรกับเราเป็นตัวนึงที่มาเป็นพาร์ทนึงในชีวิตเราสิ่งที่กูกำลังเครียดอยู่ว่าสกอร์มันดิ้นได้ขนาดไหนวะถ้าตัดสตอรี่ออกอะเหลือแค่ตัวตั้งแต่ตอนเปิดแพ็กเกจตัดความทรงจำรูปไปหมดเลยนะช่างหัวราคาแม่งไปเลยจะกำไรเท่าไรราคาขึ้นไปขนาดไหนหาของยากขนาดไหนเอาแค่มึงกับกูไอ้คุซันพี่จอนให้ที่ 8.8 ครับตัดความทรงจำร่วมออกไปตรงนั้นมันอาจจะแบบวัดค่าไม่ได้เราก็อาจจะไม่เอามารวมอยู่ในสกอร์แล้วมันก็เป็นแบบความทรงจำของกูคนเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยท่านประกอบการตัดสินใจในการซื้อหรือว่ามันช่วยได้ซึ่งก็ดีก็ฟังไปแล้วกันฉะนั้นขอสกอร์รวม 8.06 ครับเสร็จสิ้นครับคุซันจากค่ายจิเมอิเทปนี้จะทำการแซงคิวทุกเทปที่ถ่ายสต็อกไปนะครับถ้าใช่ถ้าชอบก็ไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับผม Q&A สงสัยอะไรหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องไหนถ้าพี่จอร์ดรู้พี่จอร์ดมีความรู้พี่จอร์ดจะช่วยอย่างเต็มความสามารถพิมพ์ลงข้างล่างหรือลงไปอ่านคอมเมนต์ข้างล่างชอบคอมเมนต์ใครช่วยกดไลค์กันไว้คอมเมนต์ดีๆก็จะได้ขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะไปคุยกันท้ายรายการ10คอมเมนต์ทุกตอนนะครับผมเจอกันตอนต่อไปตอนนี้ไปละกองจงหล่นลงมาและขึ้นไปและเข้าสู่ Q&A ซะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A ประจำตู้ดิเรกนะครับผมมา
10คอมเมนต์จากคลิปที่แล้วครับคลิปของพ่อใหญ่หนวดขาวนั่นเองนะครับวันนี้ทั้งชุดนอนไปเลย Q&A ของ EP นี้นะครับคือด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าคุซันเนี่ยมันดันแซงทุกคนนะครับแล้วก็ลงติดๆกันฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตอนพ่อหนวดขาวอ่ะมันเลยไม่ได้แบบปล่อยอยู่นานจนคอมเมนต์มันนิ่งอันนี้มันลงไปแค่ไม่กี่วันก็ถ่ายเลยนะครับฉะนั้นมันตกหล่นใครหรือว่าเฮ้ยบางอันเนี่ยมันมีคำถามที่มันน่าสนใจแต่ว่ามันดันมาช้าเนี่ยก็กราบขออภัยไว้ก่อนครับมากันที่สหายคนแรกครับ The Qได้ครับคือเรื่องของเม้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีมารยาทเรื่องนี้นิดนึงคือบางเม้นเนี่ยอาจจะทำให้พี่แกตอบยากนิดนึงนะคือพอเม้นแบบพูดถึงได้บ้างแต่ว่าอย่าเอาชื่อรายการหรืออะไรที่มันเจาะจงมาเลยนะแล้วพี่จอร์ดจะซื้อพวกโมเดลเกี่ยวกับ Hunter X Hunter มั้ยครับพอดีอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งช่วงนี้ติดมากด้วยได้พี่จอร์ดมาอ่านเม้นรู้สึกไม่เสียดายชีวิตนี้แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอขอบคุณมากมายครับเอาเข้าเรื่อง Hunter เลยแล้วกันนะไอ้เรื่องเม้นเนี่ยจริงๆอ่ะพี่จอร์ดว่าพี่จอร์ดเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากพอตัวครับกูว่าประมาณไหนกูก็น่าจะตอบได้หมดแล้วมั้งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้พวกมึงถามเหี้ยอะไรก็ได้สมมุติว่ามึงถามชื่อพ่อกูเนี่ยซึ่งมึงรู้อยู่แล้วกูก็คงไม่ตอบก็เอาเข้าเรื่อง Hunter X Hunter เลยแล้วกันครับแน่นอนมันมีเห็นสปอยอยู่แล้วก็คือ Nintendo ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือ Nintendo เองนั่นแหละของ Figurama จริงๆอ่ะพี่จอร์ดรอก่อนมากเลยเว้ยพี่จอร์ดชอบก่อนมากเราอยากได้ก่อนเวอร์ชั่นแบบผม8เมตรอ่ะแล้วทีนี้ก็เฝ้ารออยู่ว่าเฮ้ยอะไรที่มันจะออกมาจนมันเข้าตาเราแต่ว่ามันก็ยังไม่มีสักทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีครับKurapikaHunter X Hunter ก่อนหน้านี้ก็มีครับที่ลังเลตัวนี้นี่ของ Hunter Fan Store เนี่ยตัวเนี้ยเกือบแตกคือเรารู้สึกว่าเราชอบรายละเอียดอันนี้เราว่าโซ่ที่มันลอยได้มันเจ๋งดีประเด็นเลยคือเราเฉยๆกับKurapikaแต่ตัวเนี้ยแม่งทำดีคือโซ่เนี่ยคอมโพสก็ดีแล้วมาลอยๆเนี่ยเราว่ามันดูดึงตาดีแล้วก็ไอ้ดวงตาข้างล่างที่มันเป็นแบบสตอรี่ของเขาอะนะว่าเขาเป็นชนเผ่าพิเศษที่ดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนโกรธแล้วก็ถูกล้างบางไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดด้านล่างที่กำลังดีเฮ้ยน้อยแต่เยอะดีมันสไตล์เราแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่แตกครับตัวนี้มีทั้ง1ต่อ4 1ต่อ6ด้วยนะตัวต่อมาจากตัวนี้เป็นคิรัวแล้วก็อันนี้เลยต่อจากคิรัวก็เป็นคุโรโร่ตอนคุโรโร่พี่จอร์ดก็เกือบแตกนะแต่มาติดตรงซิกแพคคุโรโร่พี่จอร์ดว่ามันใหญ่ไปหน่อยเหมือนนักมวยปั้มที่แบบหุ่นเหมือนเพาะกายเกินไปนิดนึงก็เลยไม่ได้แตกแต่คอมโพสแม่งเท่ดีเส้นแม่งเท่ดีแค่ประมาณนี้ฮันเตอร์มีเม้นต่อด้วยเหรอเหมือนจะมีอยู่นะครับโมเดลฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์เห็นไอ้โควิดได้รีบแว๊บๆต้องรอกูมีป่าววะกูมีก็เนี่ยเนเธโลกูลืมใครไปป่าววะไม่น่าลืมนะ พี่แกมีแล้วครับถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็นเนเธโลรอเนเธโลอีกสักแป๊บแกถ่ายไปละใช่อีกไม่กี่ตอนครับประมาณ3ตอนมั้งอยากจะถามเกี่ยวกับโมเดล X Hunter เหมือนกันครับว่าตัวอื่นเนี่ยนอกจากเนเธโลนี่มีที่น่าสนใจไหมพี่จอว่ามันคือที่สุดของ Hunter X Hunter Statue แล้วเว้ยคือเนเธโลกับไอ้ราชามดอ่ะแม่งคือที่สุดละไหนๆพูดแล้วว่าฟิกูนี่ครับอันนี้แม่งคือแบบที่สุดละเรายังไม่เคยเจอที่มันจะเข้าตาไปได้มากไปกว่านี้อันนี้แม่งสุดยอดคือฟิกูราม่านี่คือกูบอกเลยว่าค่ายนี้นะคือมึงตามที่ค่ายก็ได้อะมันน่าจะมีคนที่ตามทางค่ายโดยที่เฮ้ยบางตัวกูก็ไม่รู้จักเรื่องนี้แต่ค่ายนี้มันมีเสน่ห์มากจริงๆค่ายนี้งานมันละเอียดมากๆแล้วก็จ่อคิวอยู่ครับกำลังจะเดินทางมาไทยแล้วครับตัวนี้ครับเนี่ยดูรายละเอียดมันโอ้โหถ้าเกิดจะพูดกันเรื่องฟิกูราม่ามันจะยาวเราไปคอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันฮะสหายคนที่2ของเราครับโทรานินอยากให้พี่จอร์ดเปิดแหล่งพลีหน่อยครับหรือไม่ก็ขั้นตอนในการสั่งซื้อแบบสั่งทั้งไหนค่าส่งประมาณเท่าไหร่มีร้านแนะนำไหมติดตามอยู่ตลอดนะครับขอบคุณมากมายครับถ้าเอาแบบ Tutorial 101เลยนะครับขั้นแรกครับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคอมมูนั้นก่อนครับ Search Facebook หรือว่าชื่อกลุ่มฟิกเกอร์งานปั้นเลซินคีย์เวิร์ดมันประมาณนี้นะฮะ Statue หรือจะเซิร์ชเป็นชื่อค่ายก็ได้ครับเซิร์ชว่าเปิดพีฟิกูราม่าเปิดพีเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออะไรก็ตามแต่คีย์เวิร์ดมันจะไม่ดิ้นจากเนี้ยแล้วทีนี้เราก็ดูกรุ๊ปที่มันแบบ Activate เยอะๆกรุ๊ปที่มันมีแอดมินดูแลอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยคนที่จะขายในกรุ๊ปนี้ได้จะต้องรายงานตัวบัตรประชาชนอะไรบาๆๆๆเท่านั้นนะครับหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะได้มีเครดิตของคนขายอย่างน้อยก็มีการันตีว่าเราสามารถตามเขาได้อย่างที่2ก็คือหาร้านเพราะว่าพวกร้านเนี่ยบางทีเขาเปิดพีที่แฟนเพจเขาใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะมาโพสต์ในกรุ๊ปด้วยเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเราก็จะมีทั้งตัวเราเองที่อยู่ในกรุ๊ปแล้วก็ตัวเราเองที่ไปตามร้านนั้นร้านนี้ทีนี้พอเราได้ร้านที่เรารู้สึกว่ากูไว้ใจคนนี้ได้มีรีวิวที่ดีมีการันตีหรือว่าดูเขาเป็นคนพิมพ์แล้วแบบเข้าตาเราอะนะยากที่สุดครับคือหาตัวที่เราชอบแม่งจริงๆซึ่งเราไม่ต้องพูดถึงตรงนี้แล้วกันนะเราได้ตัวที่เราชอบแล้วเรากล่าวว่าเราจะพรีตัวเนี้ยก็เม้นไปข้างล่างสั้นๆง่ายๆครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี่คือคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วครับ
หรือจะ DM ไปหาเขาก็ได้นะครับเมสเสจไปว่าแคปรูปแล้วก็เมสเสจไปว่าพี่ครับตัวนี้ผมไปด้วยครับขอเลขบัญชีขั้นต่อไปก็คือโอนค่ามัดจำให้เขาถ้าสนิทกันมากๆแล้วเป็นแบบการพรีตัวเล็กบางทีก็มีครับไม่ต้องพรีก็มีบางร้านมีออกการตลาดมาก็จ่ายเต็มลดราคาระบบผ่อนแต่ละร้านมันจะมีแผนการขายที่แตกต่างกันออกไปอันเนี้ยแล้วแต่ท่านเลยเลือกเองครับพอเราโอนค่าพรีไปแล้วร้านเนี่ยก็จะออกใบพรีมาให้เราว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้พรีตัวนี้ไปนะในราคามัดจำเท่าไหร่เหลือจ่ายอีกเท่าไหร่บลา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 เสร็จแล้วก็รอของมาพอของมาร้านก็จะแจ้งเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้มาแล้วนะครับรบกวนโอนยอดที่เหลือด้วยก็โอนไปปุ๊บของก็มาถึงบ้านแล้วครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับมีร้านแนะนำไหมเอาง่ายๆเลยที่พี่จ๊อดพรีบ่อยสุดก็จะมียูโปรดักต์อีตาพี่ยูเนี่ยแหละแล้วอีตาพี่ยูก็รับหาของด้วยอีก2ร้านที่สนิทกันหน่อยก็จะมีวันพีไทยแลนด์แล้วก็ออบลูจริงๆเคยตอบไปในQ&A ตอนก่อนหน้านี้แล้วอยู่บ้างแหละจริงๆอ่ะไปถามร้านเลยก็ได้ครับว่าเฮ้ยพี่ผมแม่งอยากได้ตัวนี้จริงๆอ่ะขั้นตอนมันอะไรยังไงบ้างครับผมยังไม่เคยที่จะพรีหรืออะไรแบบเนี้ยลองถามร้านตรงๆได้เลยครับร้านเขาพร้อมมีคอมเมนต์ต่อด้วยอันนี้ขอตอบแทนนะครับแต่พี่มีเยอะมากๆไม่ก็หมดแนะนำจริงๆก็วันพีช collectible figure อันนี้พี่จอดก็มีพีกับร้านนี้อยู่บ้างครับ all blue figure in stock อันนี้พี่เขามีช่องอยู่ด้วยพี่จอดแอบไปส่องบ่อยนะอันนี้ส่วนใหญ่คือร้านพรีออเดอร์ครับแล้วก็ถ้าไม่อยากรอนานก็กลุ่มสะสมเรซินซื้อขายประมาณนี้มันจะมีอีกอย่างนึงคือการซื้อขายใบพรีครับอันนั้นเดี๋ยวขอยกไปเป็นอีกเรื่องนึงละกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะมีอีกร้านนึง Toy to Play อันนี้ก็เป็นร้านใหญ่ครับร้านเค้าอยู่ติดกับร้านพี่อยู่เลยพี่แกตอบไว้ใน EP 2แล้วขอบคุณมากครับแหล่งพรีไล่ทั้งวันก็ไม่ครบครับผมแล้วแต่รายที่อยากได้ด้วยใช่ครับสมมติว่าพวกแบบอาร์ตทอยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกคอมมูนึงก็ต้องไปหาด้วยคีย์เวิร์ดแล้วแต่เลยครับลองดูครับขอบคุณมากมายที่มาช่วยกันตอบครับผมเยี่ยมยอดตบมือให้ตบแค่ทีเดียวด้วยสุดยอดไปเลยต่อกันที่สหายคนต่อไปครับหลังจากดูพี่ได้4ตอนก็แตกตัวแรกแล้วเรียบร้อยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราพีตัวนั้นๆไม่ทันมันพอที่จะตามหาทีหลังได้ไหมหรืออย่าเลยกลัวแบบบางตัวราคายิ่งขึ้นผมเก็บโซโลฝากถามพี่เจงหน่อยพี่ผมอยากรู้ว่าถ้าอยากจะเก็บดาบโซโลเนี่ยมีใครทำจริงๆจังๆมั่งไหมเรื่องราคาก็เรื่องนึงครับมันมีทั้งขึ้นทั้งลงครับบางตัวเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงซื้อทีหลังถูกกว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับทั้งซื้อทีหลังถูกกว่าซื้อทีหลังราคาเท่ากันซื้อทีหลังแม่งแพงฉะนั้นแล้วถ้าเกิดบัดเจ็ตคือปัจจัยหลักเนี่ยการพรีทุกตัวก็อาจจะยังไม่เซฟเราซะทีเดียวนะครับต้องดูด้วยว่างานประเภทนี้อันเนี้ยรอของมาน่าจะราคาลงแล้วค่อยไปซื้อตอนนั้นหรือก็ซื้อใบพรีก็ได้เพราะว่าใบพรีก็จะดรอปราคาลงบางคนเขาพรีมัดจำไว้ 2,000 เขามาขาย 1,000 อย่างเงี้ยเราก็กำไรไปแล้ว 1,000 ใช่ไหมแล้วก็ได้ของใหม่จากร้านด้วยมันก็ไม่เหมือนของมือ2แต่อย่างใดมันก็คือมือ1ดีๆนี่เองนะพี่จะแนะนำอย่างนี้ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะตามหาย้อนได้แต่มันไม่ได้ทันทีคือของที่มันออกมาในหลัก1ปีเนี่ยมันยังโอเคมันยังไม่ยากแต่ถ้าของที่มันออกมาหลัก2ปี3ปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยสมมุติว่าเราโพสต์ไปในกลุ่มเลยว่าเฮ้ยเราเปิดรับตัวเนี้ยให้บวกไปอีก 20% เลยไม่เคยมีใครซื้อขายกันราคานี้มาก่อนมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ชิ้นนั้นของแบบเนี้ยมันอยู่ที่จำนวนของที่เข้ามาในประเทศก่อนคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบเข้ามาหลัก300อย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะไม่ค่อยยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่อัพราคาขึ้นมาหน่อยเป็นตัวประเภทแบบพิเศษมากจริงๆมีแค่ในไทยแค่40ตัวอย่างเงี้ยมึงนึกออกมั้ยว่าถ้าเกิดคนจะซื้อตัวนึง 30,000 เนี่ยแปลว่าเค้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วเพราะเค้าต้องจ่ายเงิน 30,000 ไปแล้วเปอร์เซ็นต์ของคนที่ซื้อมาเพื่อขายต่อมันก็จะลดลงเปอร์เซ็นต์ของคนที่ซื้อมาเพื่อเก็บจริงๆเนี่ยจะเยอะขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าถ้ามันเข้ามาในประเทศแค่ 30-40 ตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เค้าจะปล่อยต่อเนี่ยมันค่อนข้างยากฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคอมมูแล้วก็คอยสไลด์ดูก็ได้มั้งมันอาจจะมีตัวที่เราชอบหรือว่าเป็นตัวเก่าๆที่เค้ามาปล่อยบางครั้งบางทีก็มีฮอตดีลโอกาสดีๆก็มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ละกันส่วนเรื่องดาบโซโลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปถามพี่เจงมาให้นะจ๊ะถ้าปิดพรีหมดแล้วต้องหาซื้อต่อไปพี่เยี่ยมยอดขอบคุณครับแล้วถ้าเราต้องไปอยู่ในคอมมูไหนแล้วครับโอเคพี่จะตอบไปแล้ว One Piece Racing Thailand ไปๆๆๆๆเสิร์ชหากลุ่มใน Facebook โอเคขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดนี่คือคอมมูนิตี้ที่ดีเยี่ยมครับผมตบมือให้ครับต่อกันที่สายคนต่อไปครับ Middle East Middle นี่เลยอยากให้พี่จอพูดถึงน้องดีว่าด้านหลังกับวิดีโอเมกเกอร์บ้างค่ะเพราะว่าเคยเห็นในคลิปของรับทราบ EP 1ที่พี่จอเปิดให้ดูท้ายคลิปน่าจะเป็นคุกกิ้งใช่แล้วครับตอนนั้นเป็นไลฟ์ด้วยเป็นคุกกิ้งไลฟ์ติดตามเสมอนะคะขอบคุณมากมายครับมีคนมาตอบว่าอยากให้เอากลับมารีวิวใหม่เลยยิ่งดีช่วงนาทีที่โอเคมีคนทิ้งลิงก์ให้อยู่ขอบคุณมากๆโอเคเยี่ยมยอดครับทุกคนเยี่ยมยอดครับขอดูซาวเสียงกันอีกสักพักนึงแล้วกันเนาะมันใหญ่มันขี้เกียจเอาออกมาก็จริงๆก็ดูในไลฟ์อันนั้นก็ค่อนข้างได้หลายมุมแล้วนะประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากมายครับต
่อกันที่สหายคนต่อไปแซดบอยยาโดชื่อก็แซดจริงจริงชอบรายการนี้ของพี่มากมากนะครับแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเกิดกิเลสอยากซื้อแต่ไม่มีตังค์รอครับพี่จอยก็ไม่สามารถทำตัวแบบนี้ได้ถ้าเกิดพี่จอยอายุ17เป็นไปไม่ได้เลยครับชีวิตคนเรามีจังหวะของมันมันมีเส้นชีวิตของมันครับมันมีจังหวะของแต่ละคนครับเอาจริงๆอย่าว่าแต่อายุ17เลยครับต่อให้แบบเริ่มทำงานแล้วสมมติว่าพี่จอยอายุ25พี่จอยก็ไม่สามารถทำตัวแบบนี้ได้ครับมันไม่เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติว่าน้องยังเด็กอยู่ยังไม่มีตังค์ซื้อแนะนำมากๆเลยคือการเก็บตังค์ครับการเก็บตังค์เนี่ยมันเป็นเหตุผลในการที่เราจะขอพ่อแม่ด้วยอันนี้แนะนำแบบนอกเรื่องเลยนะเคยมีน้องมาถามพี่จอยในไลฟ์ที่ทวิชว่าผมชอบรองเท้าคู่นึงมากเลยผมอยากได้มันมากแต่ว่ามันแพงกว่าปกติแล้วทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะบอกแม่ยังไงแม่เนี่ยไม่ยอมให้ซื้อพี่จอยก็เลยเสนอน้องเข้าไปครับว่ามึงก็ลองไปเสนอกับแม่ดูแม่ครับผมจะเก็บตังค์แค่ 20-30% เท่านั้นด้วยแล้วค่อยๆออมมันไปออม 20-30% เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆและจะใช้เงินตรงนี้เท่านั้นในการซื้อสิ่งเนี้ยแม่โอเคไหมพี่จอยว่าถ้าเกิดเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วฟังดูจากเหตุผลนะเราจะดีใจมากเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกเรามาบอกเราแบบนี้นะมันดูแบบเขาแม่งคิดมาแล้วอ่ะมันเป็นการฝึกการออมเงินที่ดีมากๆการเจียดเงิน 20% โตมาดีไม่ดีต้องน้อยกว่านี้อีกนะเงินที่ใช้ได้แบบfuck off เงินแบบซื้อเหี้ยอะไรก็ได้เรื่องของกูเนี่ยดีไม่ดีมันแค่ประมาณแบบ 10% 15% ด้วยนะเว้ยในชีวิตจริงอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ประมาณนี้ละกันแนะนำนะคนต่อไปก็ Glambling อันนี้คือชื่อเจ้าของกฎเนี่ยกฎเกณฑ์การเลือกคอมเมนต์มาตอบถ้าเกิดว่าเป็นคำถามลักษณะเดียวกันหรือคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันให้ใช้กฎ Glambling คือการที่เอาคำถามใหม่ขึ้นมาอีก1คำถามและสกิปคำถามที่ซ้ำนั้นออกไป แต่งตั้งเลยพี่จอผมอยากรู้เรื่อง Art Toy ว่ามันพิเศษยังไงในมุมของคนที่ไม่ได้ตามรายนี้ความรู้สึกมันคือแบบตัวไรหว่าและอาจจะด้วยความที่มันไม่ได้เหมือนพวกที่ทำจากหนังหรือว่าเมทที่เรานั้นมีความหลังกับมันอาร์ตทอยเนี่ยผมก็เลยเข้าไม่ถึงแต่ถ้าตามคนที่เขาสะสมดีฟหน่อยเนี่ยในท็อป10เนี่ยเขาจะต้องมีอาร์ตทอยอยู่ในนั้นอย่างน้อย1ชิ้นผมเลยอยากรู้ความเจ๋งของอาร์ตทอยอ่ะนี่เลยสดๆร้อนๆเลยคงเห็นกันไปในโควิดไดอารี่แหละอย่างเงี้ยพี่จอก็เรียกอาร์ตทอยสำหรับพี่จอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากงานศิลปะชิ้นอื่นๆเลยครับเพียงแต่ว่ามันมาในรูปแบบของของเล่นเก็บมันก็เหมือนกับการเก็บภาพวาดสมมุติว่าบ้านเราชอบเก็บภาพวาดของกวนอูเราก็จะเลือกซื้อของอาร์ติสต์ที่เราชอบลายเส้นที่เราชอบที่จะมาแขวนในบ้านนึกออกไหมครับหรือว่าเป็นวงการภาพถ่ายก็ได้เราอยากที่จะแบบซื้อภาพถ่ายของศิลปินคนเนี้ยมาแขวนที่บ้านเราก็จะต้องดูงานของเขามันคือการเก็บงานศิลปะเลยเว้ยอันเนี้ยมันก็คือของเล่นที่ออกแบบโดยอาร์ติสต์อาจจะรีเลทหรือไม่รีเลทก็ได้ครับกับแอนิเมตหรือการ์ตูนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดูศิลปะเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่คู่กับสังคมมันจะเป็นการสะท้อนภาพบางภาพในสังคมนั้นๆเสมอเช่นทำไมพี่จอถึงอยากได้อนิมาชอบมากโลฟูตัวนี้ชอบมากเพราะว่ากูโตมากับวิดีโอสแควร์มึงกูเช่าวิดีโอดราก้อนบอลดูแล้วสิ่งที่แม่งฮิปมากๆอ่ะนั่นคือโกคูร่าง3ตอนสู้กับบูชอบมากอีโกคูคิ้วโกรนอ่ะแล้วทีนี้เราก็โตมาใช่ไหมโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆเข้ามัธยมเข้ามหาลัยจนชีวิตพี่จอร์ดก็ไปตกอยู่กับแฟชั่นบ้านรองเท้าบ้านกางเกงยีนนอนร้านที่สยามช่วยพี่ที่สยามขายของอยู่กับสตรีทแวร์พอเราโตมาอีกระดับนึงแล้วเราเห็นตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเชี่ยนี่คือภาพสะท้อน2 อย่างหลักๆในชีวิตเราแล้วเราก็เลยไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ชอบมันแล้วเราก็อยากได้มันมากๆคือคำอธิบายที่ค่อนข้างยาวสำหรับอาร์ตทอยนะครับมันคืออย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่พี่ตั้มมามาปากกาพี่ตั้มก็เป็นอีกไอคอนิกหนึ่งของวงการสตรีทเมืองไทยวงการอาร์ติสต์เมืองไทยวงการภาพเมืองไทยวงการการ์ตูนเมืองไทยคือในชิ้นเดียวเนี่ยมันส่งความทรงจำหลายๆอย่างเข้ามาในหัวเรามันเป็นเหมือนไทม์สแตมป์หนึ่งในชีวิตเราเราก็เลยจะอยากได้อะไรแบบนี้เว้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเราว่ามันซิมเปิลดีนะส่วนใหญ่มันจะผลิตจาก PVC ซึ่งก็เป็นยางตกก็ไม่แตกแล้วก็นิ่งๆชิ้นเดียวตั้งไม่ต้องทำอะไรกับมันมากอีกอย่างนึงอะอาร์ตทอยส่วนใหญ่ดูแล้วสนุกมีอีกเยอะมากเลยนะครับอาร์ตทอยบนโลกเราบางอันอะพี่จอร์ดอยากได้มากแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะแบบมันวนเข้ามาใกล้ๆเราแล้วเราแบบจับคว้ามันได้ถามว่ารู้จักแม่งไหมไม่รู้เลยชื่ออาร์ติสไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยแต่ดูแล้วแบบไอ้เชี่ยเส้นแม่งใช่ว่ะการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งใช่ว่ะสีที่เขาเลือกใช้แม่งสวยมากเลยว่ะสีมันไม่คอมมอนอะสีมันไม่ได้แบบเห็นได้ทั่วไปอะวิธีการลงสีเทคนิคการลงสีอะไรแบบเนี้ยมันมีคำว่าศิลป์อยู่ในนั้นอะมันก็เพียงพอแล้วสำหรับในตาเราอะนะแต่อันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนบางคนไม่ชอบเลยก็ไม่ชอบเลยก็มีครับเป็นเรื่องปกติครับความเจ๋งของมันคือความยูนิคของ
ดีไซเนอร์ที่ทำแล้วก็คาแรคเตอร์ออกมามีความหายากการล็อตโต้เพื่อซื้อและอีกหลายอย่างสตอรี่นี่ก็เยอะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายอยากรู้เหมือนกันบวกครับโอเคสุดยอดครับทุกท่านครับประมาณนี้ต่อกันที่ข้อที่6จากสหายโอบอยไบเออร์มารยาทนิดนึงนะคะคือบางอย่างบางคำพูดหรือว่าการกระทำเราว่าพี่แกไม่ได้คิดอะไรอย่าพยายามโยงอะไรอะไรที่มีปัญหากันเลยนะคะข้อ2ก็คืออยากรู้จักตัวแรกที่พี่สะสมตอบยากจังเลยตัวแรกเนี่ยถ้าหมายถึงไอ้พวกนี้ตัวแรกที่พลีคู่สันตัวแรกที่มาถึงบ้านจีระยะตาม EP เลยครับตู้ดีเลย EP แรกอันนั้นคือตัวแรกเลยครับหรือว่าหมายถึงว่าตัวแรกของแบบทั้งชีวิตที่มันเป็นแบบของเล่นถ้าถามหมายถึงอย่างนั้นพี่จอร์จจำได้ว่าตอนเด็กๆพี่จอร์จมีไอ้นี่จูเรนเจอร์ตัวสีเขียวคือตอนนี้กูรู้ไว้ว่ามันแรมากๆเว้ยแต่มันหายนี่พี่จอมมีเซตนี้เลยแต่ว่าไม่มีตัวขวานะไม่มีตัวคอยาวเนี่ยแล้วเด็กๆชอบตัวนี้มากที่มือเป็นปืนแล้วมีไฟถ้าจำไม่ผิดนะตัวขี้โกงอ่ะไอตัวสีเขียวอ่ะกูเรียกตัวขี้โกงเพราะว่ามันมาช่วยทีหลังแล้วมันดูเท่กว่าชาวบ้านเขาอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรกนึกย้อนไปแล้วแบบประมาณนี้อ่ะแค่ไหนต่อกันที่คอมเมนต์จากสหายควางโอ้โหยาวเหยียดเลยเดี๋ยวพี่จอมขออ่านแบบไม่ออกเสียงนะใกล้เลข3และโดนพี่จอมกูแล้วกูก็ออกเสียงจนได้ไอ้สัสและโดนพี่จอตกมาจากรายการคุกกิ้งช่วงปลายปีที่แล้วเพราะคลิปโผล่ขึ้นมาด้านข้างของ YouTube เราไม่ใช่คนเล่นเกมแล้วก็ไม่เข้าข่ายแนวนี้เลยแต่ได้ย้อนดูคลิปทุกคลิปใน YouTube โอ้โหขอบคุณมากว่ะรวมถึงการไลฟ์ทุกๆไลฟ์ใน Twitch โอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะตัวกูเองกูยังไม่เคยย้อนดูไลฟ์ทุกไลฟ์จนสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดนตกไปหาอ่านหาดูวันพีชจากออกทะเลแล้วก็มาโดนตกโมเดลจากตู้อีกสงสัยจะไม่รอดเราอยากขอบคุณพี่จอร์ดและทุกๆคนมากๆที่ทำคลิปทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเราเห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความใส่ใจในทุกๆคลิปขอบคุณที่สร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ด้วยขอบคุณจากใจจริงแล้วก็อยู่สนับสนุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะยังรอดูซีรีส์ทูมัน48แค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าน้องจะขอบคุณเรามากแค่ไหนเว้ยเราขอบคุณมากกว่าขอบคุณครับกดดูซิใช่ครับรออยู่อีกอย่างก็คือ GG Cooking มีความเป็นไปได้ที่จะครบ100ตอนแล้วพี่จอเคยบอกว่าจะมีโอกาสเปิดร้านถ้าจะเปิดตอนนี้คงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนครับง่ายกว่าครับเฮ้ต่อกันเลยใกล้หมดแล้วนะฮะต่อกันที่สหายบัตเตอร์อยากเห็น GSS Spotted X Cooking จังเลยครับรับทราบครับจริงๆพี่จอก็เคยไปชักชวนพี่ไนท์มาแล้วแหละแต่ทีนี้พอมันติดภาวะโควิดเนี่ยก็พอสไว้ก่อนที่ประเทศเราจะเข้าสู่ภาวะโควิดจริงๆแล้วรับทราบเนี่ยมีแพลนดีลเอาไว้หลายเจ้ามากๆว่าเราจะคอลแลบมันมีแพลนวางไว้ค่อนข้างเยอะมากแล้วครับเพียงแต่ว่าพอมันโควิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เลยสต็อปไว้ก่อนยังไงก็รอดูครับหมดโควิดเดี๋ยวน่าจะได้เจอกับพี่ไนท์แน่ๆแหละกดดู3คอมเมนต์คนละละรายการเผื่อพี่จอตอบหมดโควิดเดี๋ยวมีครับพี่แกว่างั้นเยี่ยมเลยครับเฮ้ยพี่จอข้ามคนนี้ไปกันเป็นดาวพูโตนี่เรื่องสีผิวส่วนตัวคิดว่าทางค่ายเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเหมือนกับร่างกายจริงหรือเปล่าเช่นเวลาที่เราโกรธจนหน้าแดงอ๋อแบบเม็ดเลือดมันแบบพุ่งพร่านอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมหรือเวลาที่ทำอะไรที่มันหักโหมจนเหนื่อยมากๆเลือดสูบฉีดรู้สึกร้อนขึ้นตัวแดงขึ้นแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วยิ่งในเรื่องตอนนั้นเนี่ยหนวดเขาก็ป่วยอยู่แล้วก็แก่มากแล้วด้วยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆอันนี้แล้วแต่จะจินตนาการเลยนะแล้วแต่เลยพี่จำว่าของแบบนี้มันส่วนตัวมากๆเอาในมุมพี่จอร์ดเองเนี่ยหลังจากที่ถ่ายหนวดขาวมาก็หลายวันมากๆอยู่แล้วเราเห็นกี่ทีเนี่ยพี่จอร์ดยังยืนยันคำเดิมครับพี่จอร์ดยังรู้สึกว่าสกินโทนมันติดทินไปนิดนึงมันคงเป็นสเปคเราที่มันประกอบจากหลายๆอย่างพี่จอร์ดเป็นคนถ่ายภาพพี่จอร์ดชอบแต่งภาพพี่จอร์ดชอบเกี่ยวสีภาพแล้วเราก็จะมีสกินโทนที่เราค่อนข้างซีเรียสเราจะไม่ชอบสกินโทนแบบนี้อันนี้คือสกินโทนที่สวยสำหรับเราอันนี้เราว่ามันติดทินติดชมพูไปนิดนึงเท่านั้นเองอันนี้มันความคิดเห็นส่วนตัวมากๆแต่ไงก็ขอบคุณมากมายครับโอ้ต่อกันยาวด้วยตอนนั้นหนวดเขาใช้เกียร์สองใช่แล้วครับคุณตัวแดงแบบพิทักษ์โอลิบูนแกไม่มีสิทธิ์อันนี้ไม่รู้ดักด้วยแต่ไม่ใช่แน่ๆเขาน่าจะตลกกันเขาปั่นครับไม่ได้ดักครับอาจจะเขาจะผิดจริงๆตอนสู้กับทีชเห็นลุงแกตัวแดงๆแล้วมีควันออกมาผมเลยเข้าใจว่าเป็นเกียร์สองอ๋อเกียร์สองมันคือลูฟี่ปั๊มแรงดันเลือดปะถ้าพี่จะจำไม่ผิดที่รุจิมันอธิบายอ่ะค่าแรงดันในร่างกายคือค่าที่หัวใจเราผลักเลือดออกไปแล้วสูบกลับมามันคือค่าความแรงที่เลือดมันวิ่งแต่ทีนี้ที่ลูฟี่ทำช่วงแรกๆที่มันออกมาเป็นบล็อกตรงขาเนี่ยมันคือการเหมือนกับปั๊มแรงดันแต่ไอ้รุจิบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาร่างกายจะฉีกขาดไปแล้วเพราะแรงดันนั้นแต่ลูฟี่ไม่เป็นไรเพราะปัญญาใช่ปะถ้าพี่จะจำ
ไม่ผิดหรือมีคนอธิบายไปแล้วว่าเนี่ยการลงสีหรืออะไรอาจจะเอาจากมังงะแต่ก็น่าคิดแบบที่พี่จอร์ดเพราะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยดั้งเดิมแล้วเป็นฝรั่งง่ายดีสีผิวจึงไม่ควรเป็นสีแบบชาวเอเชียที่ติดเหลืองแต่ด้วยดีไซน์นี้ผมกลับชอบสีผิวแบบนี้มากกว่าอันเนี้ยมันน่าจิตตังเลยเรื่องสกินโทนอ่ะนะตัวเราเองอ่ะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดให้คนที่ดูคือเขาไม่ได้เห็นตัวจริงไงแล้วของแบบเนี้ยการที่แบบอยากจะเห็นตัวจริงมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเดินไปบิ๊กซีในปากซอยกูจะเจอมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่เราที่จะอธิบายมันให้มันแบบเห็นภาพให้ได้แบบ exactly ที่สุดประมาณนี้ละกันนะเยี่ยมยอดขอบคุณมากมายครับที่ดูจนถึงตรงนี้ครับนั่นแหละครับข้างล่างพูดเหมือนเดิมครับไปเม้นกันได้ครับไปคุยโต้ตอบกับคนอื่นๆได้ครับเผื่อบางคนเขามาถามอะไรแล้วเรารู้อย่างเงี้ยเราตอบช่วยกันตอบมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีครับตบมือให้ครับเยี่ยมไปเลยครับเท่านี้เจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมว่าคุซันนี้1คือกูไม่แจก2คือตอนนี้มันรัดคิวทุกตัวที่ถ่ายมาทั้งหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่เทปปกติค่อยๆไล่มาไล่มาไล่มานะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย Zipper Premium Twitch Wrap Up